เศรษฐาโดนอีกดอกใช้ภาษาไม่เหมาะสมเรียกเจ้าชายซาอุว่าฮิมคุณโสพลองค์การนะที่ได้พูดถึงประเด็นของการใช้ภาษาของนายกเศรษฐาโดยบอกว่าเรื่องที่น่าอัปยศอีกอันนึงเนี่ยก็คือการที่มกุฎราชกุมารหรือ MBS เนี่ยมาโพสเนี่ยบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะไปพบฮิมคือต้องบอกว่าจะบอกว่างี่เง่าเนี่ยก็ไม่รุนแรงเกินไปคือเฉพาะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยถ้ามันไม่งี่เง่าจนเกินไปเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรและเขานะคะก็บอกว่า Twitter ของทางมกุฎราชกุมาร MBS เนี่ยที่ส่งรูปที่แคปมากันมาเนี่ยก็คือแทนที่จะเรียกว่า His Royal Highness เนี่ยกับเรียกว่า Him ก็ไม่ใช้รูปของคุณเศรษฐาด้วยแต่เป็นรูปของในยุค ของพลเอกประยุทธ์นะคะอันนี้เนี่ยคือเขาพยายามส่งสัญญาณว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาทำเนี่ยมันไม่ถูกกาลเทศะจากกรณีเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิซอัลซาอุดมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียนะได้โพสต์ข้อความใน Twitter แต่ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่น่าสังเกตว่าภาพที่เจ้าชายโพสต์นั้นเนี่ยเป็นภาพเมื่อครั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินทางเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้าเฝ้าเจ้าชายนะคะเมื่อวันที่25มกราคม2565นะคะซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เป็นจำนวนมากนั้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแชร์คลิปของคุณโสพลองค์การที่พูดถึงประเด็นของการใช้ภาษาของนายกเศรษฐานะคะโดยบอกว่าเรื่องที่น่าอัปยศอีกอันนึงเนี่ยก็คือการที่มกุฎราชกุมารหรือ MBS เนี่ยมาโพสต์นี่บอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะไปพบฮิมคือต้องบอกว่าเป็นงี่เง่าก็ไม่ว่ารุนแรงเกินไปคือเฉพาะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะแต่ถ้าคนที่ไม่งี่เง่าเกินไปเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านไม่ใช่ปรินซ์ธรรมดานะท่านเป็นคราวปรินซ์แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะขณะที่ว่าเจ้าชายเนี่ยแคปมาลงเองแล้วก็ใส่ภาพคุณประยุทธ์เนี่ยไปแทนมันคือการสุดยอดของการประจานที่ไม่รู้จะอายไปถึงไหนแล้วคุณเอาถุงเท้าเนี่ยมาคลุมหัวเลยแล้วก็เจาะลูกตาเอาไว้เฉยๆเหมือนไอ้โม่งเลยเจาะลูกตาอย่างเดียวเนี่ยเหมือนไอ้โม่งแล้วก็เอาถุงเท้าแดงเนี่ยเจาะมาคุมหัวไปเลยแล้วก็เจาะเป็นลูกตานะคะแล้วก็ลงเครื่องมานะคะมันคือความขายหน้าอย่างที่ไม่รู้จะทำยังไงดีคือคนเขามันแบบว่าถามว่าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่ามันต้องใช้อะไรต้องเจอทีมพิเศษหรือนักจิตวิทยาหรืออะไรพิเศษหรือเปล่านะคะมันอะไรกันนักกันหนาเขาไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเขาพูดในประเทศอื่นแล้วเขาก็พูดในรัสเซียเขาก็พูดในโปแลนด์เนี่ยเขาก็พูดชาวเน็ตเขาก็พูดกันนะกระทั่งผู้นำของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขายังพูดถึงเลยไม่รู้จะพูดยังไงทำไมมันดื้อด้านอะไรนักหนามันเป็นอะไรกันนักหนาถามสิทำไมคุณเนี่ยไม่สวมถุงมือแดงด้วยแล้วก็ใส่จมูกแดงๆครอบมาเป็นตัวโบโซไปเลยให้หมดเรื่องหมดราวไปซึ่งทวิตเตอร์ของทางมกุฎราชกุมาร MBS นะที่ส่งรูปที่แคปมากันเนี่ยก็คือแทนที่ว่าจะเรียกว่า His Royal Highness เนี่ยกลับเรียกว่า Himนะคะแล้วเขาบอกว่าในรูปเนี่ยที่นำมาโพสเนี่ยก็ไม่ใช่รูปของคุณเศรษฐาด้วยแต่เป็นรูปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะอันนี้เขาก็พยายามส่งสัญญาณว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาทำเนี่ยมันไม่ถูกกาลเทศะนะคะซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาเรียกว่าเป็นวิกฤตเลยเพียงแค่1เดือนเนี่ยจะอ้างผลงานไปเจอผู้นำนั่นพูดนี่แต่ว่าความขายหน้าเนี่ยมันกลบความน่าภาคภูมิใจไปหมดเลยไอ้ผลงานที่เราจะมีเป็นเนื้อเป็นหนังจริงเนี่ยก็ไม่มีมีแต่ความเฉามีแต่ความเสลอความไม่เข้าท่าที่ไปโชว์โฆษกรัฐบาลลูกน้องเสียเปียงเนี่ยก็มาโอ้แก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะคะจะถามว่าเฮ้ยคนทั้งโลกเขามองอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณยังจะมาปากแข็งแก้ตัวเนี่ยคุณมีเจ้านายอย่างเสียเปียงแล้วคุณจะมานั่งแก้ตัวให้คุณเศรษฐาเนี่ยมันไม่เข้าท่าเอาซะเลยนะคะขอกรุณาเถอะอย่าทำให้คนไทยเนี่ยได้ขายหน้าไปมากกว่านี้เลยให้มันรู้จักกาลเทศะบ้างมันมีเดรสโค้ดมันมีโปรโตคอลที่ต้องเฝ้าคอยดูแลอยู่นะคุณเนี่ยจะไปรับการติวเข้มจากกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกรมพิธีการทูตสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ